สั้นๆกลับมาเรื่องนี้จบเรื่องหลวงพี่นะฮะอ่ะมันมีเหตุการณ์หนึ่งอ่ะกล้องมันบันทึกภาพเอาไว้ได้สระบุรีสระบุรีมันเป็นยังไงป้ามีน้องผู้หญิงคนนึงมาร้องสื่อนะคะบอกว่าตอนนี้หวาดผวามากเนื่องจากว่าสามีที่เลิกรากันไปกลับมาที่บ้านน้องก้อยค่ะคือผู้เสียหายและนี่คือสมเกียรติวันที่เกิดเหตุคือเมื่อประมาณวันที่22ตามกล้องวงจรปิดสมเกียรติทำร้ายเธอโดยในคลิปจะก็คือมีปากเสียงกันแต่ที่มันรุนแรงกว่านั้นช่วงที่ทะเลาะกันตอนท้ายๆเลยไปตอนท้ายสมเกียรติลงไม้ลงมือด้วยการเอาก้อนอิฐทุบเธอค่ะมีเสียงใช่ไหมนี่นี่เนี่ยดีนะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันยั้งมือนะฮะคือไอ้ก้อนสุดท้ายเนี่ยถ้าไม่ยั้งเนี่ยน้องอาจตายได้เลยนะฮะคือเหตุการณ์นี้เนี่ยกล้องมันจับภาพหมดแล้วสึกว่ามีผู้ชายคนนึงเนี่ยเข้ามาห้ามน้องก้อยนะฮะคุณผู้ชมฮะเขาก็เล่าให้ฟังนะก็ส่งคลิปมาให้สื่อมวลชนดูเขาบอกว่าเป็นอดีตแฟนได้บุกเข้ามาหาในบ้านเพื่อจะขอคืนดีแต่น้องไม่ยอมคืนดีอดีตแฟนหึงหวงนะฮะที่ว่าน้องเนี่ยไปคบกับคนอื่นเลยเอาอิฐนะฮะทุบหัวคือไอ้จังหวะเนี่ยมาทุบไปแล้วรอบนึงถูกไหมฮะใช่แล้วดีว่าผู้ชายอีกคนนึงมาเนี่ยนะฮะแล้วมันจะมาทุบซ้ำน้องอีกรอบนึงเห็นบอกน้องเองเนี่ยมีอาชีพเปิดร้านรับส่งพัสดุบางครั้งเนี่ยน้องก็เลยกลัวความไม่ปลอดภัยใช่ไหมตอนนี้อยู่เนี่ยมันนึกจะมามันก็มาเนี่ยนะฮะล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมฮะทางทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเราเจอกับก้อยเราก็ถามว่าก้อยแล้วสุดท้ายเนี่ยคือยังไงแจ้งความอะไรยังไงไหมไปแจ้งความแล้วค่ะก้อยบอกว่าแจ้งความแล้วแต่ก็กลัวว่ากิฟต์เนี่ยจะกลับมาทำร้ายอีกเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยตอนแรกนัดกันไว้แต่น้องบอกว่าขอให้เป็นข้อมูลแล้วกันเพราะกลัวกิฟต์จะตามตัวเจอแล้วฝากพี่ๆสื่อด้วยช่วยจี้ตำรวจหน่อยสุดท้ายเนี่ยให้ตำรวจมาจับเจ้ากิฟต์หรือว่าสมเกียรติสามีเข้าคุกไปทีค่ะตอนแรกคือที่ห่างกันก็คือเขามีคนอื่นแล้วเขาบอกเลิกเราก็เลยตีตัวออกมาอยู่ข้างนอกไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้อะไรแล้วอยู่ดีๆเขาก็กลับมาพอรอบนี้พอเขากลับมาเหมือนกลับมาจะขอคืนดีกับเราแต่เราไม่โอเคเราไงเราไม่เอาแล้วเราก็เลยยืนยันคำขาดว่าเราไม่เอาไงเขาก็เลยมุ่งประเด็นว่าเรามีคนอื่นหรือเปล่าทำไมไม่ยอมเขาอะไรเงี้ยไม่กลับมาอยู่กับเขาอะไรประมาณเนี้ยเขาก็กลับมากระทืบแล้วก็พยายามจะเอาอีกแบบทุบแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทุบหรอกเหมือนแบบอาจจะขู่หรือเปล่าหรืออะไรไม่แน่ใจขณะวันนี้เราไปเจอกิฟต์แล้วนะฮะก็คือสมเกียรตินี่แหละเราก็ถามบอกสมเกียรติเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงตีผู้หญิงขนาดนี้สมเกียรติบอกว่าตัวเองไม่ได้เลิกกับก้อยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเห็นบอกว่าก้อยเองเนี่ยเคยมีคนอื่นเหรอเขาบอกว่าตั้งใจจะไปง้อก้อยนั่นแหละแต่ตอนนั้นก้อยบอกว่าไม่ต้องมาคุยกันเพราะน้องเนี่ยมีคนอื่นไปแล้วตัวเองก็เลยโมโหก็ยอมรับผิดนะคะวันนั้นที่ทำร้ายไปแล้วอิฐเนี่ยก็คือมันคว้าได้ตรงประตูเนี่ยแหละมันมีก้อนอิฐอยู่ก็เลยใช้อิฐทุบไปด้วยอารมณ์ล้วนๆตอนนี้อยากจะขอโทษแต่ตามหาตัวแฟนสาวไม่เจอค่ะน้องครับเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังหน่อยตอนนั้นที่ไปเนี่ยคือต้องการไปง้อใช่ไหมครับผมต้องการไปง้อเพราะว่าผมยังรักแฟนผมอยู่ครับแล้ววันนั้นไม่เกิดเหตุอะไรขึ้นคะทำไมมันถึงเกิดคลิปตัวนี้มาก็ผมเขาผมมีอารมณ์ที่ยังหึงเขาอยู่ครับครับผมหึงหวงครับตอนที่ทำไปเนี่ยทำไปหลายทีทั้งเตะทั้งต่อยทั้งชกเขารู้ตัวดีครับผมยอมรับทุกอย่างครับพี่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเราสำนึกผิดนะครับผมมีอะไรอยากพูดไหมผมอยากบอกว่าวันนี้ผมได้คืนอิสระความรักให้เขาแล้วครับผมแต่ความรักผมก็ยังมีอยู่ครับครับความรักยังมีอยู่แต่ผู้หญิงถ้าโดนทุบหัวเขาก็รักไม่ไหวเหมือนกันนะฮะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ